แล้วครับตัวไหนครับวันจับไว้20 มาขาเป็นโชว์พิการ107ครับเป็นไงมาสอบครั้งแรกบ้านน้ำหนักนี้เราคุมมากี่โลครับ3 กิโลครับ3 กิโลเราซ้อมอยู่ที่เป็นบาตองที่ผมมาผู้บังคับซ้อมมีใครบ้างพี่ๆน้องๆในใกล้ครับครับวันนี้เรามาเจอใครครับสิงห์ดำจ้ามาแล้วครับเคยเจอกันไหมไม่ครับแล้วตอนแรกเราจะเจอใครนะคือรายการไว้แสงตะวันครับแสงตะวันแล้วก็มีปรับเปลี่ยนเนาะแล้วได้ดูเทปมาไหมได้ดูเป็นไงเขามีอะไรน่ากลัวบ้างเขาครับเขานะแล้วเราจะวางเกมวางแผนไงดีดูกันเวทีดูเป็นเวทีนะล่าสุดชกที่ไหนมาที่นี่ครับเป็นไงครับวันนั้นแพ้น็อกแพ้น็อกมาเอาวันนี้มาแก้ตัวเนาะหนักนี้ได้คุมไหมเนี่ยไม่ได้คุมเลยนะตอนแรกขึ้นรายการไปร้อยเท่าไหร่108ครับ108วันนี้โหลดมา107อายุเท่าไหร่ครับ16ครับผลจังหวัดไปแต่ลงไปปล่อยเท่าไหร่ครับ11ครึ่งครับเป็นเป็นแล้วเป็นมวยซีมั้ยครับซ้ายหรือขวาขวาครับสูง165แล้วอ้าวชกมวยมารวมๆเท่าไหร่50กว่าฝากเป็นน้องเพชรหน่อยครับฝากพี่ๆน้องๆเพื่อนๆหน่อยได้แหละเป็นดามันเป็นกำลังใจผมนะครับครับผมเราซ้อมอยู่ไหนนะสิงห์ตาตองครับอยู่ที่กับพี่หนุ่มน้อยนะที่ภูเก็ตนะโอเคครับครับต้นไหนครับสวัสดีครับผมสิงห์ดำช่ออาภยะครับวันนี้โชคพิการ107ครับมาสอบเกินไปจุด 1.5 นะ 0.05 0.05 นิดเดียวแล้วอย่างนี้เราคุมมากี่โลก็ไม่ได้คุมครับไม่ได้คุมเลยปกติเราชกเวทเท่าไหร่ปกติชกประมาณ101 101นะวันนี้ก็ปล่อยมาเจอใครครับเจอกับลืมคิดชื่อไม่ออกเคยเจอกันไหมไม่เคยครับแล้วเราได้ดูเทปดูฟอร์มมาไหมมาเข้าเป็นแทนเนี่ยดูก็ได้ดูมาบ้างเขามีอะไรน่ากลัวบ้างมีศอกครับมีศอกมีเข่านะวางเกมวางแผนไงดีก็เดินติดเดินเตะเดินแรกเลยช็อตเราซ้อมที่ไหนครับค่ายมวยชัวร์ฮาบิยะครับเราเก็บตัวมารวมกี่วันแล้วก่อนหน้านี้เดือนหนึ่งเดือนหนึ่งได้นะครับล่าสุดชกที่ไหนมาชกอยู่กองทัพอากาศเป็นไงวันนั้นชนะมานะวันนี้มาต่อเนื่องเลยชกบ่ายด้วยครับไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาเพราะไม่ได้คุมเลยไม่คุมเลยอายุอะไรครับอายุ18แล้วคนจังหวัดศรีสะเกษครับปล่อยเท่าไหร่ปล่อย50 กิโลครับพื้นเพลเป็นมวยเข่าครับซ้ายหรือขวาขวาสูง170ครับเราชกมวยมันรวมเท่าไหร่มัน30กว่าครั้งฝากพี่น้องที่เชียร์หน่อยครับฝากพี่น้องที่สิงห์ดำช่องพยากรณ์เต็มที่ครับขอบคุณครับ